สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทำการแบ่งวิดีโอของเรานะครับให้เป็น2จอหรือ2ฝั่งเนี่ยแล้วให้รอยต่อที่มันชนกันระหว่าง2คลิปเนี่ยให้มันเป็นแบบฟุ้งๆจางๆครับที่มันจะไม่คมจนเกินไปนะครับโดยเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับก็สำหรับลูกเล่นประมาณนี้นะครับผมเคยทำคลิปสอนไปแล้ว1คลิปนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับก็จะเป็นอีก1วิธีนะครับซึ่งจะง่ายไม่แพ้กันกับคลิปแรกครับวิธีนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะผมว่าแล้วมันก็จะค่อนข้างอิสระกว่าคลิปแรกอีกนิดนึงครับมันจะอิสระกว่าคลิปที่แล้วยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับก็สำหรับวิธีการทำนะครับมาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับก็จะเป็น2คลิปคลิปนี้กับคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากจะให้คลิปไหนอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่อะไรยังไงเพื่อนๆก็ลองปรับแต่งกันนะครับก่อนอื่นเราก็เอาคลิปมาซ้อนกันอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาให้เดี๋ยวผมเลือกดูก่อนว่าผมจะเอาคลิปไหนไว้ซ้ายไว้ขวาเดี๋ยวผมเอาภาพเนี้ยไว้ซ้ายมือดีกว่าแล้วก็ภาพที่เป็นภาพแคบหน่อยเนี่ยผมจะเอาไว้ขวามือนะก็เราจับคลิปมาซ้อนกันอย่างนี้คลิปนี้ผมจะไว้ขวามือก็ให้เพื่อนๆมาถึงเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับเราทำการย่อมันลงไปก่อนนะให้มันเป็นย่อแบบย่อจอประมาณนี้ก็ได้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับในคลิปนี้เราจะไม่ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยนะเราจะมาทำในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลเลยแล้วเราก็จะมาทำเป็นแมสเอานะให้เพื่อนๆมาในส่วนของโอปาซิตี้ครับตรงนี้ครับ create four point polygon mask ตรงนี้นะกดไปเลยนะพอกดไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทำการแบบทำการแมสอะเราจะแมสแค่ประมาณครึ่งหนึ่งอะหรือเราจะแมสในส่วนที่เพื่อนๆคิดว่าเราต้องการให้ภาพมันออกมาประมาณไหนอะเพื่อนๆก็ทำการแมสประมาณนั้นนะแต่หลักการแมสเนี่ยเราจะให้ทุกด้านของมันเนี่ยให้มันอยู่นอกจอของเราอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะก็คือจะให้ไอ้กรอบแมสเนี่ยมันอยู่นอกจอพรีวิวของเรานะแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการลากทีละ2มุมอย่างงี้นะลากทีละ2มุมอย่างงี้พอเราลากได้2จุดมุมนี้เนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยดึงออกไปดึงกรอบไปงี้ให้เพื่อนๆกดลากนะแล้วกดชิปค้างมันก็จะไปตรงๆประมาณนี้แต่เราดึงออกให้มันกว้างๆออกไปเลยนะแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการลากอีก2จุดอย่างนี้แล้วก็ดึงลงดึงเสร็จกดชิปไปด้วยนะครับกดชิปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทำการเลื่อนตรงโพสิชันครับเพื่อที่จัดตำแหน่งของมันถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มันค่อนข้างเป๊ะเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับค่อนข้างเป๊ะหมายถึงว่าให้2ฝั่งเนี่ยมันแบบแบ่งกันครึ่งๆพอดีเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับเซตติ้งเนี่ยแล้วก็มาตรงเซฟมาร์จิ้นตรงนี้นะกดไปเลยมันก็จะมีกรอบตรงนี้โผล่มานะมันจะทำให้เรารู้ว่าตรงไหนคือจุดกึ่งกลางครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันจะมีขีดเล็กๆอยู่เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าตรงเนี้ยคือกึ่งกลางของจอเราของวิดีโอเราก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่แมสเนี่ยแล้วก็ครอปไปอย่างนี้หรือถ้าเกิดองค์ประกอบภาพเราได้แล้วเนี่ยเราก็มาทำการเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะเลื่อนตรงนี้เราเลื่อนตรงนี้จัดองค์ประกอบก่อนละกันเลื่อนตรงนี้เลื่อนตรงโพสิชันนะครับพอเราเลื่อนตรงโพสิชันเสร็จแล้วเนี่ยเราได้องค์ประกอบประมาณนี้แล้วเนี่ยเราพอใจแล้วก็ให้เพื่อนมาทำการแมสมันแมสมาในส่วนกึ่งกลางประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็ให้เพื่อนมาปรับตรงแมสฟีเจอร์ตรงนี้นะมันก็จะฟุ้งนั่นเองนะนี่ครับที่ผมต้องให้เพื่อนๆสร้างกรอบออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างกรอบพอดีเนี่ยพอเราใส่แมสฟีเจอร์ไปเนี่ยมันก็จะฟุ้งทุกด้านนะแต่ตอนนี้เราอยากให้มันฟุ้งแค่ขอบด้านเดียวนะขอบด้านนี้นะเพราะว่าไอขอบอื่นที่มันฟุ้งเนี่ยแต่มันฟุ้งอยู่ข้างนอกจอเราไม่เป็นไรนะแต่อันเนี้ยมันฟุ้งอยู่ในจอเรามันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแล้วไอวิดีโอข้างล่างเนี่ยเพื่อนๆก็ทำการเลื่อนออกไปให้จัดองค์ประกอบนี่ประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็กดฟิตลองเล่นดูนี่ครับวิธีการทำง่ายมากๆแล้วก็ที่ผมบอกว่ามันอิสระกว่าคลิปที่แล้วก็คือเพื่อนๆลองย่อมันลงไปใหม่เพื่อนๆกดที่ตัวแรกนะที่เราทำการแมสมันเนี่ยที่ผมบอกว่ามันอิสระก็คือสมมติเนี่ยเพื่อนๆเบื่อแบบไม่อยากได้เส้นตรงอ่ะเราไม่อยากได้เส้นตรงอ่ะเราอยากให้มันเฉียงหน่อยทำไงนี่ครับเพื่อนๆเห็นจุด4จุดใช่ไหมเพื่อนๆดึงจุดออกไปอย่างนี้แต่เรากด Ctrl Z กลับก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเลือก2จุดนี้อยู่เรากดออกทีนึงแล้วเราก็ดึงแค่จุดเดียวก็ได้ดึงเฉียงๆนี้แล้วก็จุดข้างบนแล้วก็ดึงอย่างนี้นี่ครับมันก็คืออิสระกว่าคลิปที่แล้วเพราะว่าอันนี้มันสามารถทำเฉียงอย่างนี้ก็ได้นี่ครับเฉียงสวยงามไงสวยงามเรา
แมสฟุ้งไปฟุ้งมากไปน้อยไปอย่างเงี้ยเราก็มาปรับได้นะตรงนี้นะหรือใครอยากจะให้มันคมเลยอย่างงี้ก็ได้หรืออาจจะฟุ้งนิดๆอย่างงี้ประมาณนี้บางๆจางๆสวยงามก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมอยากจะมาแนะนำกันนะก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายแล้วมันก็ได้ผลที่แบบค่อนข้างดีนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับใครสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนในโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ